เรามาถึงบักตูรินค่ะเป็นสนามแข่งขันกีฬาปัญจศีลัตค่ะที่นี่มีการชิงชัยกันก่อนที่กีฬาซีเกมส์จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการด้วยปัญจศีลัตคือศิลปะพื้นบ้านที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จงชาประกอบด้วยลีลาที่มีความเข้มแข็งและอ่อนช้อยใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายทั้งหมัดเข่าเท้าศอกเป็นอาวุธในการต่อสู้เริ่มที่ปัญจศีลัตเป็นศิลปะการต่อสู้ของคนเชื้อสายมาลายูภาคพื้นเอเชียอาคเนย์คนในพื้นถิ่นอินโดนีเซียบรูไนฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลเซียและคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยอย่างในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสงขลาเป็นการต่อสู้ใช้มือเปล่าเท้าเปล่าเน้นลีลาการเคลื่อนไหวที่สวยงามท่วงท่าร่ายรำกีฬาปัญจศีลัตจึงแบ่งออกเป็น2ประเภทคือต่อสู้และร่ายรำหรือที่เรียกว่าปัญจลีลาซีเกมส์ครั้งนี้ปัญจลีลาแข่งขันก่อนมีชิงชัย6เหรียญทองแบ่งเป็นชายหญิงในประเภทเดียวคู่และประเภททีมนักกีฬาไทยได้โควต้าแข่งขัน4รายการและสามารถคว้าเหรียญได้3รายการเป็นปัญจลีลาทีมชายที่สร้างผลงานดีที่สุดเนื้อคู่แข่งอย่างอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศอับดุลการีนคูรีซอบีเจนีอับดุลรอฮีมซีเดะทำได้ 9.960 คะแนนขณะที่อินโดนีเซียทำได้ 9.945 คะแนนส่วนอีก2รายการที่ได้เหรียญคือปัญจศีลัตชายเดียวได้เหรียญเงินขณะที่ปัญจศีลัตชายคู่คว้าเหรียญทองแดงก็ภูมิใจมากครับก็ต้องขอบคุณทุกแรงเชียร์ของคนไทยแล้วก็ทางชายแดนใต้แล้วก็ทางนายกสมาคมที่คอยให้กำลังใจกับนักกีฬาทุกคนไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เหรียญทองกลับมาก็เป็นอะไรที่ตื่นตันใจมากๆจริงๆครับรู้สึกว่าเราเตรียมพร้อมมาดีครับจังหวะของเราดีกว่าครับใช่ครับของผมมันเคยมาซีเกมส์2รอบแล้วครับรอบที่มาเลเซียผมเล่นประเภทต่อสู้ได้เหรียญทองที่มาเลเซียแล้วก็มารอบนี้เล่นประเภทได้รำทีมซึ่งได้รำจะเป็นปัญจลีลามันจะเป็นความกดดันมากกว่าต่อสู้ครับก็มีความพิเศษว่าสามารถทำได้ครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกผมต่อไปนะครับทีมชาติไทยครับ